าตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลตามคำสั่งคสช.มาตรา44นะคะก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วโดยทางสำนักงานกสทช.ก็เปิดให้ผู้ประกอบการได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในวันนี้ค่ะซึ่งภายหลังจากที่มีคำสั่งดังกล่าวออกมานะคะก็มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล20ช่องแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา44ยกเว้นช่อง7และ Workpoint นะคะที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วสำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศค่ะให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน3ปีโดยทางสำนักงานกสทช.จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าผู้ประกอบการรายใดมีสิทธิ์ได้รับการพักชำระหนี้หรือไม่หากผู้ประกอบการทำผิดเงื่อนไขก็อาจจะถูกยกเลิกพักชำระหนี้ได้แต่ผู้ประกอบการที่เคยขอรับสิทธิ์ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตและชำระเงินงวดที่1ไปแล้วยังเหลืออีก5งวดสามารถขอพักชำระหนี้ได้ตั้งแต่งวดที่2เป็นต้นไปส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะเหลือชำระงวดที่5และ6นะคะซึ่งขอพักชำระหนี้ได้เป็นเวลา3ปีโดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานกสทช.ภายใน30วันแล้วก็ในระหว่างขอพักชำระค่าธรรมเนียมก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่จะไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ขอยกเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากนี้นะครับยังกำหนดให้ทางสำนักงานกสทช.หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือมักให้กับทางผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นเงินร้อยละ50ของค่าเช่าใช้โครงข่ายเป็นเวลา24เดือนหรือ2ปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมทั้งให้สถานีโทรทัศน์ NBT มีโฆษณาได้ตามข้อกำหนดของกสทช.